คตรสวยใจเย็นใจเย็นสวยอยู่กำลังดีเลยเนี่ยสูงเนี่ยนิ่งโคตรนิ่งอ่ะนิ่งมากพี่ต้องตามนั้นอยู่แล้วนี่เนี่ยสูงสุด5เอียงลงด้วยความสบายใจแบบเซฟตี้เซฟตี้อันนี้อยู่ที่5เอียงคนมันไม่แพงเกลือเดี๋ยวลงทำเส้นน้ำเกลือทำใหม่6ดีกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวน้ำมันวิ่งก็โอเคตามนั้นไม่ก็เยอะอยู่ดีลงเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนั้นตอนนี้6สูงสุด7ไม่ถึง8 8แล้ว9แล้ว10 11เพราะงั้นวิธีการเราจะไม่ต้องจุ่มแช่พอยิ้มพอขึ้นหน่อยปะเราก็ยกขึ้นถ้าไม่เกิน15เนี่ย17เฮ้ยไม่ต้องยกพอประมาณนี้ใช่ไหมนิ่งปะมันจะไม่นิ่งเมื่อกี้ผมยกขึ้นหน่อยนะมันจะเริ่มนำขึ้นเรื่อยๆพอใช่ไหมพอตรงนั้นไอ้คนเทสเนี่ยต้องเลี้ยงตรงนี้ไว้ด้วยไม่ได้ตาม15 16 17มันอยู่ที่ประมาณ17ปี17 18ก็แล้วนะโอเคประมาณนี้นี่คือคูณสเกลของเจนละประมาณนี้คูณสเกลของกดลวดเราเรียกตั้งแต่ฟ้าแล้วระยะมันยังอันตรายน่าจะอันนั้นต้องทางหน่อยเท่าไหร่น่าจะออกหรือว่าน้ำเกลือว่าถ้าเกิดมันให้มันเจือจางว่าถ้าสัก18แอมป์เงี้ยเราขึ้นไปสักครึ่งนึงอ่ะให้มันเป็นแบบค่อยๆลดลงไปลงอันนี้มันสั้นอยู่ผมว่ามันสั้นนิดเดียวเองมันขึ้นเดียวเองอ่ะที่ขนาดออกเยอะผมว่าต้องใช้ประมาณนิดเดียวเผื่อน้ำเปล่าก็ใช้ได้พอยิ่งลงไปเรื่อยอ่ะแล้วพอน้ำแม่งเปลี่ยนอ่ะแม่งยิ่งนำเลยเพราะว่าต้องไอ้เนี่ยใช้น้ำเปล่าก่อนมันค่อยเจือเกลือลงไปเราเลี้ยงด้วยระยะได้ไงยกขึ้นมันก็ลดลงแล้ว15จ้ะไม่จ้ะมันยกขึ้นก็ไม่นี่เพราะว่าน้ำมันนำมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปที่ผิวมากส่วนใหญ่จะออกที่ผิวมากกว่า12พี่เบียร์